แยกโพ3ต้นถนนอิสรภาพตรงนี้ซอยอิสรภาพ27ซอยโพ3ต้นเขตบางกอกใหญ่วิดีโอนี้ผมจะเดินเข้าไปข้างในนี้นะครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมเข้ามาเดินเข้าไปในซอยนะครับแล้วจะไปออกจะไปถึงวัดลาดสิทธารามลาดวรวิหารซอยอิสรภาพ23นู่นนะครับผู้ชมเช้าเช้านี่จะเป็นตลาดเช้านะครับผู้ชมสายๆก็จะไม่ค่อยเยอะนะเช้าเช้านี่จะเยอะเลยกับช่วงเย็นตลาดโพ3ต้นเป็นตลาดเก่าแก่ตอนนี้เวลา10นาฬิกา40นาทีของวันพฤหัสที่19กันยายน2567ตลาดตลาดเก่าแก่นะครับตลาดเก่าแก่เลยนะครับผู้ชมเดินเข้าไปดูไหมเดินเข้าไปดูสักหน่อยนะคุณผู้ชมที่เคยอยู่แถวนี้คือทำงานหรือพักอาศัยอยู่ที่นี่ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรืออาจจะเคยอยู่นะครับเวลาท่านอาจจะเคยอยู่แล้วก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าปัจจุบันว่าในอดีตมันเป็นยังไงนะครับนี่ปัจจุบันนี่เดือนกันยายน2567อดีตเมื่อ 3-40 ปี 4-50 ปีก่อนจะเป็นยังไงนะตลาดนี้ประมาณนี้นะครับเดินกลับเดินเข้าไปในซอยในเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับอยู่ข้างในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโพ3ต้นต้นโพมีก๋วยจั๊บกาแฟโจ๊กครับเดี๋ยวก่อนวันนี้มีมังคุดเยอะมังคุด3โลร้อยก๋วยเตี๋ยวมีโรตีด้วยนะครับโลลอยมีหม้อครับเด้ซื้อลองกองวันนี้หวานเจี๊ยบเลยลองกองลองกองหวานเจี๊ยบเลยเหรอพี่ลองกองแห้งครับเด้ลองกองใต้ลองกองวันนี้หวานเจี๊ยบลองกอง3โลลอยบักคุด3โลลอยหม้อหวานลดกอง2โลลอยซื้อลองกองแห้งครับลองกองใต้ลองกองยะลาครับหวานเจี๊ยบเลยลองกอง3โลร้อยมีเงาะครับเงาะ2โลร้อยมีมังคุดครับมังคุด3โลร้อยมังคุดลองกองหวานเจี๊ยบเลยนี่ลองกองโอ้อยากกินจังเลยอยากกินลองกองเย็นนี้ต้องจัดสักหน่อยลองกองผู้ชมบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านไม้นะครับชั้น2ยังเป็นไม้อยู่เลยนะต้องมีกาแฟตรงนี้ก็เป็นห้องเช่านะครับอพาร์ตเมนต์ร้านลาบโอ้ห้องเช่าเยอะเลยครับอพาร์ตเมนต์หลายหลังเลยนะครับที่นี่คลิปนี้น่าจะสักครึ่งชั่วโมงเนาะ
ซอยแคบแต่เห็นอพาร์ตเมนต์เยอะเลยครับนี่ก็อพาร์ตเมนต์นะ1 2 3 4 5ชั้นห้องว่างให้เช่าไม่รู้เดือนเท่าไหร่นะใครที่พักอยู่ในตึกนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะลานโพซอย1ชุมชนลานโพเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครชุมชนลานโพฝั่งทางด้านนี้ก็ตอกตาแทนตอกตาแทนนี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเกาเหลาข้างในมีนวดแผนโบราณด้วยนะนี่ก็อพาร์ตเมนต์โอ้อพาร์ตเมนต์เยอะมากเลยครับโพ3ต้นคอนโดมิเนียม1
อุ้ยยังมีอันนี้อยู่กระแพงรุ่นเก่าโอ้นายอย่าเป็นสวนอยู่เลยครับบ้านเก่ามากบ้านไม้เก่านี่วัดอยู่ข้างในแล้วว่าจะข้าวเดินก็ไปดูชุมชนนี้ก่อนนะเดินไปดูเดินไปดูข้างหน้าสักหน่อยสิถ้าไกลๆผมก็จะถ้ารู้สึกว่ามันจะไกลเดี๋ยวผมจะเดินกลับนะเพราะว่าจุดหมายผมอยู่ที่วัดอะไรนะวัดในซอยอิสรภาพ29นะอิสรภาพ23นะครับไม่
ำไอ้นี่ได้นะไอ้ใบสีเนี่ยผมทำได้พี่กลับดีกว่านะครับต้นเนี่ยฮะไอ้ขึ้นรถตรงหน้าวัดอะไรต้นไม้พิเรนโอ้โหรถเมย์ดีเลยปวดเท้าป่ะรถเมย์เบอร์ตายอ้วกเปล่าทุกคนหรอกอ้วกมีไปไหมเบอร์ตายมันมีใจใหญ่เย็นสบายมาก
ัดลาดสิทธาลามลาดวรวิหารโอ้สวยมากสวยครับคุณผู้ชมข้างหน้านี่ถนนอิสรภาพนะครับซอย23ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเชี่ยวชวนชิมเลยเหรอผมมีสะพานพุทธบะหมี่ปูสะพานพุทธอิสรภาพ23ผมจะเดินไปจบวิดีโอที่ตรงนี้นะตรงวัดใหม่พี่เลนซอยสุสานปลายนาซอยเหรอนี่เข้าไปดูสักหน่อยสิซอยปลายนาศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดต้นสนสาขากูดีปายนาอ
มันน่าจะไปออกในซอยนั้นได้นะตัวนี้ผมว่ามันน่าจะไปออกซอยเป็ดทะลุซอยตรงซอยโพ3ต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเดินตามริมถนนดีกว่านี่เขาก็ปูพื้นใหม่นะครับคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครปูทุกที่เลยนะครับริมฟุตบาทปูใหม่ทำใหม คลินิกทันตกรรมทองหล่อรับบัตรประกันสังคมธุรกิจพาณิชย์รุ่งเรืองโภชนาขายอะไรครับข้าวปลาบึกผัดชาโอ้ตามสั่งมีหลายอย่างข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูฝั่งตรงข้ามปั๊มจัสโก้นะครับสาลี่ทิพย์ข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ร้านนี้ได้รางวัลเชลชวนชิมการันตีเลยนะครับธนาคารออมสินตรงนี้เรียกสาขาอะไรนะออมสินซอยนั้นซอยอิสรภาพ38นะไปออกวัดหงได้นะครับคุณผู้ชมกสิกรไทยสาขาโพ3ต้นแยกโพ3ต้นโอ้เซเว่นเพื่อนคุณผู้ชมไปกินน้ำเซเว่นก่อนนะดีครับผมกินน้ำเซเว่นก่อนโอ้เย็นเย็นสบายเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยเข้ามาข้างในเย็นกินน้ำเป๊ปซี่ดีกว่านะชิบเป๊ปซี่เย็นครับครับเอาเมมเบอร์ไหมครับไม่มีครับรายการ20
7บาทมันตะเกียงได้นะครับ2ครับผมครับผม22บาทต่อทีครับผมโทษทีโทษทีครับเอาขึ้นไปเก็บเร็วๆไปเอาหลอดได้มั้ยไม่ได้ครับเราไม่เสร็จเวลาหลอดนาทีไม่เสร็จไม่เอาหรอกครับครับครับโอ้ถึงแล้วแบบที่เย็นๆเดี๋ยวเดินไปกินตรงนู้นนะเดี๋ยวไปพอดีผมเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดในวัดใหม่พิเรนเดี๋ยวไปกินตรงวัดใหม่พิเรนแล้วกันไปนั่งพักตรงนั้นสักพักแยกโพ3ต้นครับคุณผู้ชมนี่ผมเริ่มวิดีโอที่ตรงนี้เลยนะโรงรับจำนำสีสุพรรณดอกเบี้ย 0.25 ร้านแถวนี้มันปิดเยอะจังเลยทำไมไม่เปิดปิดยาวเหยียดเลยซอยอิสรภาพ29ครับวัดใหม่พี่เลนนี่ก๋วยเตี๋ยวเจ๊พาอยู่ข้างในนี่อร่อยมากเลยนะครับแต่แกวันนี้ไม่เห็นเปิดนะปกติแกขายอยู่ตรงร้านจะปิดผมเคยมารีวิวไว้แล้วอร่อยมากเลยอยากเข้าไปดูรีวิวได้นะครับในช่องก๋วยเตี๋ยวชาแนลนะครับก๋วยเตี๋ยวชาแนลชาแนลก็เป็นภาษาไทยนะร้านแกขายมา30กว่าปีนะครับอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดใหม่พี่เลนตัวนี้ก็มีร้านลาดหน้ายอดผักเอ็มพายผมเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินโอเคขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินน้ำI'm gonna go.
เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ